ลืมเลยที่แรกไว้เนาะอ้าวสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับกระโหลกออนโดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาดักปุ้งต่อเลยปลาโดดด้วยเดี๋ยวกุ้งโดดไม่โดดใส่ต่อเนื่องเลยน่าจะติดมั้งเราต้องปักริมๆครับผมเราตามีลูกกุ้งขึ้นกลางคืนมันจะมาริมๆเขยสวยครับตรงนี้เขยสวยเอาตรงนี้สักลังหน่อยครับผมลูกมาอยู่นี่ครับผมเรือลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปปักด้านหลังครับผมเพราะว่าด้านบนตรงนี้มันสุดแหละซึ่งเดี๋ยวผมไปปักด้านหลังไปเน่ลงไว้ลบล่าพี่แล้วอ้าวครับคลิปลังลงเสร็จเรียบร้อยก็พรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวระวังมาดูลงมาคลิปลังทีนี้ก็เป็นเทใหม่ครับผมเทลมเย็นอย่างดีเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมว่าจะได้ลบล่าลูกกุ้งไหมครับผมรอติดตามชมเช้าวันนี้ก็มาดูเบาะจมกุ้งกันครับผมว่าวันนี้จะได้ไหมเมื่อวานลงไปเนี่ยสิบลังเดี๋ยววันนี้ไหลเก็บครับผมว่าจะได้ตัวไหมไปดูกันครับผมได้บ้างไงนะได้บ้างเลยได้แล้วปูมาปูปูหากินอยู่ไปเลยอ่ะเสร็จหลังไหนติดหน่อยเลยติดหน่อยวะไม่ใช่เหี้ยโอ้ลูกกุ้งมีวะได้เลยอุ้ยตัวนี้อุ้ยตัวนั้นอยากเป็นเงินตัวเติมเลยหลังที่สองต่อครับผม
เหมือนกินลบล่าเดี๋ยวคัดคนกับแม่เย้ทำไมน้ำไม่มีเลยครับอันนี้มาขอกันหลังเขาไปโอ้ได้หลบมีเขาตัวใครกูยุ่งใครกูยุ่งหลาดครับหลาดครับผมหลาดเอ้เลยหลาดกันเฮกันเฮ้ยจอยครับครับคลิปนี้คุมครับดูด้วยไม่เจ็บใช่ไหมตายไม่ติดใช่ไหมติดเนี่ยโอ้โหจัดเฮ้ยยกล้อเลยยาสุดยอดมากครับดอนนี่โอ้โหดอนนี่ไม่ได้เลยดอนเลยทำไมคุณถึงใจได้ลื่นไม่ใช่บูดมันนะเดี๋ยวแต่ว่าก็ที่โดนจริงแน่เฮ้ยติดตามหมดเลยวะติดตามหมดเลยวะเขาเรียกมอสซี่ไหมเรียกมอสซี่เฮ้ยอะไรไม่รู้มาหมอเทสป่ะเอาไปก่อนปิดนกกุ้งไปนั่งต่อไปโอ้ได้เต้เลยโอ้ตัวน้ำพอครับอุ้ยปลาไหลปลาไหลครับผมปลาไหลครับผมตายยังวะเราจะตายเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้เอาลังนี้ติดปลาไหลครับผมโอ้ตายแล้วอันนี้เรามีลูกกุ้งครับผมต้นไม้ตะวันกลางคืนนี้ตายหมดครับผมก็ได้ปลาไหลกันวันนี้แต่ปลาไหลด้วยแล้วก็ลูกกุ้งลบล่าต้นมาลูกกุ้งลบล่านี่ตายมาแล้วเพราะว่าวายข้ามคืนไล่กันโรเล็กเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้ก็สำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสรุปว่าไม่ค่อยมานเท่าไหร่นะครับผมกับสถานที่แห่งนี้ไม่ค่อยมีตัวสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่กันดีกว่านะ